ผมถามจริงๆทำไมถึงกล้ามาจริงๆไม่ได้อยากมาครับครับจริงๆกลัวที่จะมาครับกลัวที่จะมาด้วยซ้ำไปครับแล้วก็ไม่ได้อยากมาแล้วทำไมถึงตัดสินใจที่จะมาก็อยากมาตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็จะดีครับโอ้โหคุณเดี๋ยวพูดแบบนั้นดิคือคุณจะมาตอนที่มีชีวิตอยู่ทำไมคุณคิดว่าคุณจะไม่มีชีวิตอยู่แล้วเหรอคุณใจเย็นๆนะคุณเช็ดก่อนนะคุณพร้อมจะฟังไหมผมยังไม่ถามคุณแล้วกันผมขออนุญาตให้ทางนี้พูดก่อนเนาะครับนะฮะอยากให้คุณคือคุณพอเอางี้แล้วกันในฐานะผมเองก็เป็นคนกลางนะแล้วก็มันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น